ุณกำลังฟังเรื่องราวดีๆก่อนนอนจาก God Night Good Night ทาง CGN Podcast คุณผู้ฟังเคยรู้สึกกลัวไหมครับกลัวแบบไม่มีเหตุผลกลัวแบบไม่มีคำอธิบายกลัวแบบที่ตัวเองก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมต้องกลัวผมเคยเป็นนะครับทั้งที่สิ่งที่อยู่ตรงหน้าบางครั้งก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่รู้สึกเลยแต่ก็กลับขนลุกกลับรู้สึกไม่สู้ดีเท่าไหร่และหลายครั้งก็พยายามหลีกเลี่ยงที่จะต้องเผชิญหน้ากับสิ่งนั้นทั้งที่ไม่ได้มีอะไรน่ากลัวเลยนะครับหรืออีกตัวอย่างหนึ่งครับที่ผมพบมากับตัวคุณผู้ฟังเคยฝันร้ายไหมครับบางครั้งฝันร้ายก็รู้สึกเหมือนจริงซะจนสลัดความรู้สึกตอนที่ฝันทิ้งไปไม่ได้เลยนะครับในบางความเชื่อก็จะบอกเราว่าฝันแบบนั้นจะต้องแปลว่าแบบนี้ฝันแบบนี้จะต้องแปลว่าแบบนั้นยิ่งได้ยินยิ่งค้นหายิ่งทำให้กลัวกว่าเดิมอีกนะครับในวันนั้นที่ผมฝันร้ายและรู้สึกกลัวผมได้มีโอกาสพูดคุยและเล่าให้อาจารย์ที่เคารพท่านหนึ่งฟังครับและท่านได้ให้กำลังใจผมว่าเมื่อเราทำงานของพระเจ้าเมื่อเรารับใช้พระเจ้าอย่างจริงจังมารซาตานจะโกรธและไม่พอใจเราอย่างมากและมันพร้อมจะมีวิธีมาเตะตัดขาเราได้เสมอแล้วอาจารย์ก็ได้หนุนใจผมด้วยพระธรรมข้อหนึ่งครับอยู่ในพระธรรม2ทิโมธีบทที่1ข้อที่7ครับบอกว่าเพราะว่าพระเจ้าไม่ได้ประทานใจที่คลาดกลัวแก่เราแต่ประทานใจที่ประกอบด้วยฤทธานุภาพความรักและการบังคับตนเองแก่เราอีกครั้งนะครับเพราะว่าพระเจ้าไม่ได้ประทานใจที่คลาดกลัวแก่เราแต่ประทานใจที่ประกอบด้วยฤทธานุภาพความรักและการบังคับตนเองแก่เราหลังจากที่ได้ใคร่ครวญและท่องจำพระธรรมข้อนี้จนขึ้นใจผมรู้สึกว่าความกลัวค่อยๆมีอิทธิพลกับผมน้อยลงครับรวมทั้งเวลาที่ตื่นขึ้นมาจากฝันร้ายความรู้สึกกลัวต่างๆก็มีผลกับผมน้อยลงด้วยครับและแทบจะไม่ตกค้างอยู่ในใจของผมเหมือนที่ผ่านมาอีกเลยครับเพราะผมเชื่อว่าฤทธานุภาพความรักและการบังคับตัวเองที่พระเจ้าได้ประทานมาให้นั้นยิ่งใหญ่กว่าความกลัวใดๆที่ไม่ได้เสริมสร้างจิตวิญญาณและไม่ได้มาจากพระเจ้าทั้งสิ้นครับผมก็เลยอยากแบ่งปันกับผู้ฟังว่าคุณผู้ฟังก็เป็นได้นะครับคนที่เปี่ยมด้วยฤทธานุภาพความรักและการบังคับตัวเององค์พระผู้เป็นเจ้าได้ประทานพระวิญญาณที่จะมอบฤทธานุภาพความรักและการบังคับตัวเองให้ผู้ฟังมาแล้วนะครับขอแค่ผู้ฟังเชื่อและวางใจในพระวิญญาณและจดจ่อที่ความยิ่งใหญ่ขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่สามารถเอาชนะความกลัวใดๆทั้งสิ้นได้ครับเมื่อคุณกลัวขอให้คุณอธิษฐานขอความกล้าหาญจากพระเจ้าเรียกหาพระเจ้าผู้ช่วยกู้คุณจากสถานการณ์ต่างๆแล้วความหวังและความกล้าหาญจะมาแทนที่ความกลัวของคุณครับและก่อนที่เราจะอธิษฐานก่อนเข้านอนและพักผ่อนด้วยกันก็อย่าลืมส่งเรื่องราวดีๆก่อนนอนแบบนี้ให้เพื่อนและพี่น้องของผู้ฟังด้วยนะครับผมเชื่อว่านี่จะเป็นเรื่องราวดีๆที่เขาจะได้ฟังและได้อิ่มใจก่อนเข้าพักผ่อนได้อย่างแน่นอนครับมาอธิษฐานด้วยกันนะครับพระเจ้าครับเราขอพระคุณพระองค์สำหรับการปกป้องเราจากความกลัวทั้งสิ้นที่เราต้องเผชิญไม่ว่าจะเป็นความกลัวจากการคิดคาดคะเนล่วงหน้าความกลัวจากฝันร้ายหรือความกลัวที่ถูกส่งต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นก็ดีขอพระองค์ช่วยให้เราวางใจและจดจ่อที่พระวิญญาณของพระองค์มากขึ้นและมากขึ้นในทุกวันด้วยและขอให้ค่ำคืนนี้พระองค์จะปกป้องผู้ฟังทุกท่านให้หลับพักผ่อนอย่างเป็นสุขและไม่ฝันร้ายและในยามตื่นก็ขอทรงสถิตอยู่กับเขาและพาเขาก้าวข้ามความกลัวใดๆทั้งสิ้นไปได้โดยพระวิญญาณแห่งฤทธานุภาพความรักและการบังคับตนเองด้วยอธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมนแล้วกลับมาพบเรื่องราวดีๆก่อนนอนจาก God Night Good Night ได้ใหม่ทุกคืนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทาง CGN Podcast สำหรับคืนนี้ Good Night ครับ